สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับพี่หญิงในช่องหญิงทาร์ลอตนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักในเดือนมีนาคมของชาวราศีกรกฎค่ะพี่หญิงเปิดไพ่3สถานะ4ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือสถานะคนมีคู่นะคะแยกเป็นมีประเด็นและไม่มีประเด็นนะคะต่อไปก็คือสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและสถานะคนโสดนะคะเรียงตามลำดับเลยนะคะการอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านจากพลังงานการ์ดเท่านั้นแล้วอ่านไพ่แบบภาพรวมขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วชอบยังไงฝากกด Subscribe มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบพี่หญิงขอความกรุณานะคะให้ถือว่าจริตเราไม่ตรงกันเนาะปล่อยผ่านไปเลยค่ะผ่านจากช่องพี่ไปเลยไปดูช่องอื่นนะคะเพราะว่าก็มีหลายช่องที่คุณเลือกดูเนาะขอความกรุณาในเรื่องของคอมเมนต์นะคะใช้คอมเมนต์ที่สุภาพกันด้วยนะโอเคค่ะอ่ะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับสถานะคนมีคู่ที่มีประเด็นนะคะของชาวราศีกรกฎค่ะขอดูสถานะคนมีคู่ที่มีประเด็นของชาวกรกฎค่ะ Knight of Wands คนมีคู่ที่มีประเด็นคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในระยะไกลนะคะเดี๋ยวมูลมันมีเรื่องอะไรทำให้คุณดราม่าเนี่ยเรื่องคิดเยอะมีผู้คนมากมายเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของพวกคุณนะหรืออาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตของพวกคุณเพิ่มเติมทำให้คุณรู้สึกคือมันมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นทำให้รู้สึกเศร้าความเศร้าความเหงาการตัดสินใจไม่ถูกความสับสนนะคะไม่รู้จะไปซ้ายไม่รู้จะไปขวาการเลือกสิ่งสองสิ่งคนสองคนทางสองทางนะคะบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะของคุณนะก็คือชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะและชาวธาตุดินที่มีอายุน้อยกว่ามังกรพฤษภกันนะคนนี้อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ทำให้เรารู้สึกสับสนในความสัมพันธ์ก็เป็นได้ในการอ่านไพ่ในเรื่องของความรักคุณอาจจะคิดสลับกันก็ได้นะคะที่พี่พูดนะคุณอาจจะเป็นคนกระทําหรือคุณอาจจะเป็นคนโดนกระทําก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอาจจะเป็นวุ่นวายจากคนอื่นเอาเข้ามาสร้างความให้ความสัมพันธ์ของคุณมันวุ่นวายจากบุคคลอื่นหลายๆคนหรือมันเป็นความวุ่นวายในใจของคุณก็ได้รวมถึงความวุ่นวายจริงๆที่คุณ2คนชอบเถียงกันปัญหาที่ชอบเถียงกันอยู่เสมอเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยคือปัญหาในเรื่องของระยะทางซึ่งจริงๆระยะทางมันมีปัญหาไหมถ้าถามความรู้สึกของพี่นะคะความคิดเห็นของพี่มันก็มีปัญหาอยู่แต่ถ้าเราไม่ทำให้มีปัญหามันก็ต้องอาศัยความเชื่อใจที่จะทำให้มีปัญหาโดยดูอาศัยดูพฤติกรรมของเชื่อในความเป็นคู่ของเราต้องรู้ว่าคู่เราเป็นคนลักษณะแบบไหนนิสัยยังไงนะคะโอเคทีนี้มันมีเรื่องความสับสนใจอยู่ซึ่งคุณตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกยังไงมีเกณฑ์การเดินทางไกลของใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาด้วยเนาะปัญหาจากอารมณ์นะคะความคิดนะคิดเยอะกรกฎเป็นคนชาเป็นราศีธาตุน้ำซึ่งเป็นเรื่องของความคิดอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้ก็จะค่อนข้างคิดเยอะเครียดเนาะคิดถึงก็ได้นะคะปัญหาในเรื่องของอารมณ์นั่นเองที่พี่เห็นก็คือในปัญหาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารรวมถึงบางคู่ชอบเถียงกันด้วยเรื่องจุกจุกจิกๆเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องไม่มีสาระเท่าไหร่อ่ะก็เอาไปเถียงกันได้ตลอดเวลาอันนี้ก็คือมองเห็นปัญหาพวกคุณลักษณะแบบนี้นะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการหยุดนิ่งที่จะมองดูการเติบโตของความสัมพันธ์อ่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะเติบโตไปในรูปแบบไหนนะบางท่านคิดนะคิดในเรื่องของการที่จะแต่งงานด้วยแต่งงานถ้าใครคู่ไหนที่ยังไม่แต่งงานคือมีความรู้สึกว่าคิดในเรื่องของการแต่งงานอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วแหละในเรื่องของการแต่งงานนะแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องปัญหาของเรื่องของเงินความมั่นคงในชีวิตอันนี้ก็ทำให้เราคิดเยอะได้แต่ทีนี้ปัญหาจริงๆอ่ะที่คุณมีเรื่องจุกจุกจิกในการเถียงกันพี่มองว่ามันยังไม่แก้มันยังไม่มีการแก้อย่างตรงจุดนะคะในเรื่องของการทัศนคติซึ่งคุณก็มองว่ามันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าคุณอย่างคุณกับคู่ก็จะมีแบบเนี้ยจุ๊กจิ๊กกัน
อยู่เรื่อยเสมอแต่สิ่งที่ดีที่สุดพี่ว่ามันแก้มันจะดีกว่าใช่ไหมเช่นครับครอบครัวค่ะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชีวานคุณมีการวางแผนนะคะรวมถึงการรอคอยอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกวิตกจริตในการรอคอยปัญหามาจากเรื่องอารมณ์ของคุณโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการไปเจอผู้ใหญ่หรือทำอะไรที่มันถูกต้องตามประเพณีการมั่นหมายการแต่งงานนะคะพี่มองเห็นพี่รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นไพ่พยายามจะบอกเช่นนั้นนะเคยไหมคืออ่ะพี่เคยผ่านเรื่องของการแต่งงานมาแล้วใช่ไหมคือแบบเหมือนกับประมาณว่าบางท่านน่ะบางคู่อ่ะคุยกันเรื่องแต่งงานนะคะคุยกันเรื่องเดินทางคุยกันเรื่องแต่งงานเนี่ยการสู่ขอแต่ครอบครัวไม่เข้าใจอ่ะบางครอบครัวขอสินสอดทองมั่นที่เยอะเกินไปทำให้เรากลับมากลายมาเป็นคนที่เป็นลูกอ่ะคนที่เป็นคู่กันอ่ะมาเป็นปัญหาในการเครียดคิดเยอะว่าจะหามาจากไหนอะไรเงี้ยเราเก็บเงินได้เท่านี้แล้วเป็นการไปช่วยเงินเก็บเงินเงี้ยเป็นเรื่องปัญหาอย่างนั้นแล้วก็มีคนวุ่นวายเข้ามายุ่งวุ่นวายเสนอความคิดเห็นอะไรที่มันเยอะแยะมากมายอะค่ะเป็นปัญหาลักษณะอย่างนั้นอะตามที่พี่เห็นนะคะปัญหาเรื่องของครอบครัวเข้ามานะบางคู่อาจจะมีครอบครัวที่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เกิดมาปีกลายมาเป็นเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอะค่ะมันมีอิทธิพลกับชีวิตเรานะคะอะไรประมาณนั้นนะคะพูดลิ้นรัวมากขอโทษด้วยนะ soulmate yes this is your soulmate สู้ๆกันหน่อยนะไพ่บอกว่าเขาเป็นคู่ของคุณนั่นแหละnew love แต่ระวังหน่อยนิดนึงกันนะคะการมี new love เข้ามาในความสัมพันธ์ที่มีคู่แล้วทำให้กลายเป็นมีความลับต่อกันไม่รู้ฝ่ายไหนนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแต่พี่มองว่ามันเป็นของเรื่องของการเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกสับสนวุ่นวายไม่รู้จะเอายังไงแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้หกไม้มาคุณจะตัดสินใจเลือกคนที่คุณรู้จักกันมานานไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกงั้นเพราะไพ่หกไม้เป็นไพ่ของการต้องรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วไม่ใช่เพิ่งรู้จักนะคะคุณกำลังหยุดนิ่งอ่ะหยุดนิ่งในความคิดอ่ะหยุดนิ่งในการตัดสินใจว่าจะเอายังไงคุณกำลังรู้สึกว่าคุณขอดูความสัมพันธ์ก่อนว่ามันจะเติบโตขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งได้ very soon carry design การเคลียร์ในการตัดสินใจให้คุณไพ่บอกว่าให้คุณน่ะเคลียร์โดยเฉพาะเคลียร์ใจตัวเองว่าอะไรที่คุณต้องการอะไรลึกๆที่คุณต้องการนะคะแฟนของคุณดีหรือยังถ้าดีแล้วเขามอบความสุขเขาดูแลคุณดีแล้วเขาเป็นคนที่ดูแลคุณดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดดูว่าคือให้เคลียร์ตัวเองอะมึงจะพูดยังไงเพื่อความสุขให้เคลียร์ว่าใครที่คุณอยู่แล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะมีโอกาสเป็นเดอะมูนมันเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะนะมันก็เป็นไปได้ว่าจะมีนิวเลิฟเข้ามาทำให้คุณสับสนน่ะแต่มันเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่คุณสามารถที่จะตัดปัญหามันได้นะคะโดยการยังไงเนี่ยไม่รู้โดยการเคลียร์แหละเคลียร์ energy เคลียร์ wedding ring เห็นไหมมีเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นจริงๆนะบางท่านน่ะก่อนจะแต่งงานน่ะหลายๆคู่ชอบทะเลาะกันทะเลาะกันจนรู้สึกว่าเครียดไม่อยากแต่งเลยนะคะลักษณะอย่างนั้นที่เห็นมาคือส่วนใหญ่เลยนะจะไม่ค่อยแบบพอยิ่งพอจะแต่งยิ่งมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะแต่งดีไหมมันใช่จริงๆเหรออะไรเงี้ยเป็นเรื่องของความกังวลใจนะคะในปัญหาของคุณเกินวิสเนกหรือบางความสัมพันธ์ก็มีสิ่งยั่วยุเข้ามามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะมีผู้ชายโรแมนติกมีผู้หญิงโรแมนติกคุณไปเจอใครที่แบบนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องของสิ่งยั่วยุสิ่งของการทดสอบใจสวรรค์กำลังอะไรนะโชคชะตากำลังพิสูจน์ใจของคุณว่าคุณจะมั่นคงอะไรหรือเปล่าเลย
คิวปิดแอโร่นะมีการพิสูจน์ใจเข้ามาแน่นอนนะคะมีเซอร์ไพรส์มีการพบปะมีความรักเข้ามานิวเลิฟเข้ามานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีปัญหาขอดูไพ่แนะนำหน่อยค่ะไพ่แนะนำให้หน่อยค่ะเราจะทำยังไงเห็นไหมอย่าเครียดอย่าคิดเยอะอย่าคิดอะไรที่มันเกินไปไพ่เก้าดาบคือไพ่คนคิดเยอะคิดเยอะแบบบางทีคิดมากเกินไปให้ดูเลยว่านะคะไพ่สิบถ้วยมาอีกแล้วสิบถ้วยเป็นเรื่องของครอบครัวให้คิดถึงครอบครัวเป็นหลักคิดถึงลูกคิดถึงคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะอะไรที่เข้ามาใหม่ๆมันดีทั้งนั้นแต่คุณอย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่กับคุณที่ถาวรจริงๆคือคำว่าครอบครัวนะอันนี้ก็คือคำแนะนำของไพ่นะคะ Temperance การหาสมดุลซึ่งกันและกันเนาะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงเรื่องความคิดนะเคยทะเลาะกันจุกๆจิกๆลองหันกลับมานั่งจับเข่าคุยกันดูซิว่าเราจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าไปด้วยกันด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการหาสมดุลการหาบาลานซ์ให้กับชีวิตนะคะเพราะว่าคนเราอ่ะมันทัศนคติหรือนิสัยอะไรของคนเราอ่ะมันต้องปรับข้อหากันอยู่แล้วแหละเนาะนะคะนั่นก็คือเรื่องของคนมีคู่ที่มีปัญหานะคะโอเคต่อไปขอให้คนมีคู่ที่ไม่มีปัญหาหน่อยค่ะเอ้าทำไมพี่ต้องนั่งเบี้ยวด้วยเนี่ยพี่นั่งเบี้ยวอ่ะคนมีคู่ที่ไม่มีปัญหาค่ะแปดไม้ค่ะการเดินทางไกลมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้การพัฒนาความสัมพันธ์ที่เพิ่มระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะการโยกย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันการพบปะพูดคุยกันหรือใครมีความสัมพันธ์ระยะไกลก็มีความสม่ำเสมอในการส่งข้อความคุยกันอยู่ประจำนะคะสามไม้การรอคอยนะคะเดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์ระยะไกลค่อนข้างจะเยอะนะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศก็ด้วยอาชีพด้วยหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีแต่งงานแล้วก็ยังต้องแยกกันอยู่เงี้ยมันก็มีเยอะเนาะแชริออตนะคะจะมีการเดินทางมาหากันเดินทางจากแดนไกลมาหาคุณแล้วแหละมีบ้างที่บางครั้งรู้สึกผิดหวังบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะสามดาบแต่มันก็ไม่หนักหนาเพราะว่าคุณก็มีการคุยกันตลอดอยู่แล้วคู่ทุกข์คู่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ไปด้วยกันแต่ความสำคัญที่ไม่มีปัญหานะคะให้ลองคิดดูว่ามันจะมีใครคนหนึ่งนะคะในคู่ที่มันไม่เท่ากันคนหนึ่งจะใส่ใจอีกคนหนึ่งมากกว่าจะคอยตามมากกว่าจะคอยยอมมากกว่าอะไรเงี้ยลองดูนะว่าเป็นใครช่วงนี้พี่มองว่ามันเป็นช่วงของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะแต่สิ่งนั้นจะกำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยเรื่องการเดินทางมาหากันรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างวีโอฟอร์จูนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของพวกคุณขอดู3ดาบเพิ่มเติมหน่อยค่ะให้3ดาบคุณรู้สึกอะไรทำไมถึงขึ้น3ดาบคะ View of Fortune มาใบที่2นะคะ Destiny โชคชะตากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะใครบางคนมีรูปแบบความสัมพันธ์ทางไกลอย่างที่พี่บอกเนาะคุยออนไลน์นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของพวกคุณการเดินทางไกลเขาหรือคุณนะคะเดินทางไปหากันรอคอยเดินทางไปหากันเดอะแมจิกเชียนมาอีกแล้วใบที่2ค่ะมาเหมือนเดิมเลยของ modify 2ใบมา2ใบเหมือนเดิมเฉยโอเคมีอะไรกำลังจะ
เกิดขึ้นใหม่ๆในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่การย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันนะคะย้ายประเทศยังได้เลยเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนเราที่ไม่มีปัญหามีแต่เรื่องสามดาวเข้ามา modify สามดาวของชุดนี้สิอันนั้นมาใบเดิมทั้งหมดมีอะไรไม่เข้าใจให้เคลียร์นะคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆของคนที่ไม่มีปัญหาแต่คุณมีอะไรลึกๆอยู่ในใจที่คุณยังไม่เคลียร์ให้เคลียร์มันเกิดอาจจะเกิดจากความคิดที่คุณอาจจะคิดไปเองหรือเข้าใจผิดอะไรไปเองก็ได้สิ่งที่สำคัญเลยคือการถามนะคะอย่าโมแต่คิดไปเองแค่นั้นเองนะคะคุณอาจจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเนาะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระยะไกลที่มันอาจจะสร้างความปวดเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวคาดหวังอะไรเยอะแต่ไม่ได้เป็นไปสิ่งไปตามสิ่งที่เราคาดหวังอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณรอคอยเรื่องการเดินทางเขาจะเดินทางมาคุณรอคอยเรื่องการเดินทางไปคุณเขาจะได้เดินทางไปประมาณนั้นนะคะการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมันจะได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่คุณพร้อมช่วงเวลาที่คุณโอกาสดีๆอ่ะเหมาะทุกอย่างเหมาะมันจะได้เริ่มขึ้นชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการรอแล้วก็การหยุดนิ่งในการดูก่อนในการดูในการรอคอยนะคะอ่ะแล้วทำไมเปิดผิดคนที่ไม่มีประเด็นPassage คือเรื่องของอะไรล้าสมัยบางสิ่งบางอย่างอะไรความคิดเขาให้เปลี่ยนเขาให้คุณเปลี่ยนความคิดนะคะความคิดเก่าๆที่คุณเคยคิดที่มันทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทำให้คุณรู้สึกเสียใจอะไรความผิดหวังอะไรเก่าๆไม่ทราบได้เขาบอกให้เปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งนั้นมันผ่านมาแล้วซึ่งมันอาจจะผ่านมาเนิ่นนานแล้วด้วยให้คุณเปลี่ยนแปลงมันซะpassion chemistry having fun ใช้ชีวิตให้มีความสุขชีวิตช่วงเวลาของการมีความสุขกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะปรามทีนั่นก็คือความมั่นคงนะคะซึ่งความรักครั้งนี้มันก็ค่อนข้างมั่นคงคุณอยู่แล้วอย่างที่คุณบอกว่าคุณเป็นคู่ทุกคู่ยากนะเคยผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งหลายตั้งเยอะแยะคู่ของคุณผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนคุณก็ยังอยู่คุณก็ยังอดทนกับมันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันทิ่มแทงหัวใจหรืออะไรก็ได้นะคะไม่เข้าใจอะไรใดๆให้ตัดสินใจถามนะเนี่ยแหละคือเป็นสิ่งที่ไพ่อยากเตือนแค่นั้นเองมีแค่ใบเดียวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะขอดูไพ่แองเจิลหน่อย attraction แรงดึงดูดenjoying this moment fully ต่อให้อยู่คนเดียวหรืออยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ช่วงเป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาให้มีความสุขไปออกไปดมชมนกชมไม้คนเดียวไปช้อปปิ้งคนเดียวดูหนังคนเดียวก็มีความสุขได้นะคะไพ่ใบ attraction ใบนี้นะคะ finance and career คุณอาจจะความสามารถของคุณอาจจะมีเรื่องเงินหรืออาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องบางท่านนะคะอยู่ระยะทางไกลกันนะคะหรือได้เดินทางไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องของการทำงานนะคะที่แบบอาชีพหน้าที่การงานที่จะต้องห่างกันก็ได้หรือบางท่านนะคะก็มีเรื่องของการงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยคุณอาจจะไปผิดหวังในเรื่องของการที่ว่าคู่คุณทำงานเยอะก็ได้คู่คุณอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูซึ่งมีแพชชั่นในการทำงานค่อนข้างเยอะเขาอาจจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการทำงานทำให้คุณรู้สึกว่าบางทีอ่ะเราตามเขาเยอะเราไม่เคยโทรหาเราก่อนเลยเราต้องโทรหาเขาก่อนเสมออะไรเงี้ยคือเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆในเรื่องของอารมณ์ที่คุณคิดไปเองได้นะคะเรื่อง finance and career มันเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของพวกคุณ wedding คนคนนี้นะคะคุณอาจจะแต่งงานแล้วหรือเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างที่พี่ว่านะเขาอาจจะตัดสินใจอยู่เขายังอยู่ในช่วงของภาวะของการตัดสินใจนะมีโอกาสที่หลายๆคนจะได้เข้าสู่ภาวะแบบนี้นะคะแต่
น่าจะเร็วๆนี้ไม่เนี่ยจะมีข่าวอะไรเข้ามากระทันหันเร็วๆนี้ไพ่แปดไม้คือการเข้ามาแบบเร็วมากเลยนะนะคะหรือความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแหละสามารถเรียนรู้กันไปได้ถึงขั้นใช้ชีวิตร่วมกันได้ปรามทีเป็นเรื่องของความมั่นคงที่พี่บอกจุดตอนแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะอย่าทำให้มีประเด็นไม่มีประเด็นก็อย่าทำให้มีประเด็นนึกออกไหมคือเรื่องของการคาดหวังบางสิ่งบางอย่างบางทีเราต้องอยู่กับการคาดหวังที่อาศัยหลักความเป็นจริงด้วยค่ะอย่าการคาดหวังเยอะเวลาเราผิดหวังเราจะเสียใจเยอะไงแต่ทุกคนก็มีความคาดหวังอะเนาะขนาดที่เองเคยคาดหวังเลยพอไม่ได้มาก็เสียใจก็หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกมันหน่อยมันผิดหวังอารมณ์เสียประมาณนั้นแหละนะเหมือนกับไพ่เมื่อกี้ของคนที่ไม่มีประเด็นแหละประมาณนั้นโอเคค่ะต่อไปที่สถานะคนไม่ชัดเจนค่ะขอดูสถานะคนไม่ชัดเจนหน่อยนะคะรูปแบบความสัมพันธ์เป็นยังไงมีโอกาสเป็นยังไงนะคะ2เหรียญค่ะยังเป็นเหมือนเดิมเนาะเป็นรูทีนเป็นแบบไหนยังเป็นแบบนั้นที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ยังจะเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ว่าเดี๋ยวอนาคตของคุณนะคุณจะรู้สึกปล่อยวางกับความสัมพันธ์นี้ได้มากขึ้นคุณจะรู้สึกหันกลับมาฟื้นฟูตัวเองคุณจะหันกลับมาดูแลตัวเองรักษาตัวเองรักตัวเองมากกว่าเดิมนะคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วสามารถดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้นะไม่จำเป็นต้องพึ่งใครอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาคนนั้นที่คุณเดียวอยู่ด้วยที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะมีเรื่องของการผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ก็เป็นได้หรือเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูคุณอย่างเงี้ยก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะความสัมพันธ์ที่แลกมาด้วยความเสียใจไม่ชัดเจนสร้างความเสียใจสร้างดราม่าให้คุณเนาะอ๋อไม่นี่อยากออกมาค่ะทำไมพี่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีบ้านของเขาอยู่แล้วเขามีอะไรที่พร้อมมากเลยคนคนนี้มีอะไรที่พร้อมของเขาอยู่แล้วคนคนนี้จะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันหรือชาวธาตุรวมถึงอาจจะมีใครอีกสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณอีกก็คือชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะคุณพยายามมากๆพี่มองว่าคุณเหนื่อยมากเลยนะกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณพยายามที่จะต่อสู้เหมือนความสัมพันธ์นี้มันต้องมีคู่แข่งถ้าเขาไม่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะต้องมีใครสักคนที่ยังเข้ามาเป็นคู่แข่งของคุณคือเขามันเป็นเรื่องของสายพาน2เหรียญน่ะ3ถ้วยมากับ3ดาบนะคะการที่ไม่ชัดเจนทั้ง2ฝ่ายคนเนี้ยอาจจะคุยกับใครคือมีคุณด้วยแล้วก็มีอีกคนนึงเป็น3คนนะคะทุกคนให้พยายามนึกตามภาพหญิงเป็นเรา3คนแล้วให้สถานะเพื่อนทั้ง2ไอตัวเจ้าตัวยังอยู่แบบฉันยังอยู่แบบเนี้ยคือ2คนยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครแล้วให้สถานะเพื่อนอันนี้คือบางเคสที่ยังไม่มีครอบครัวแต่บางเคสก็มีครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะบางเคสคุณเข้าไปอยู่คือไปเข้าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วที่เขามีครอบครัวแล้วอันนี้ก็เป็นได้แต่พี่มีความรู้สึกว่าในอนาคตคุณจะทำใจตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วคุณจะปล่อยวางมากขึ้นนะคุณอาจจะมีโอกาสตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่ตอนนี้ความรักของตัวเองมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นมาเดทคุณอาจจะได้ไปเจอใครสักคนใหม่ๆที่ไม่ใช่คนนี้นะที่ไม่ใช่คนที่ไม่ชัดเจนคนนี้คุณมีโอกาสนะ
สันการ์ดคุณยังคอยสอดส่องพฤติกรรมเขาอะคอยสอดส่องพฤติกรรมของเขาอยู่ว่าเขาไปไหนเขาทำอะไรเขาคุยกับใครนอกจากเราอะไรอย่างเงี้ยนะลมมากเลยข้างนอกคาเมร่าเป็นเรื่องของความทรงจำดีๆเขาบอกว่าให้คุณเดี๋ยวขออ่านนิดนึงเกี่ยวกับคาเมร่าอะไรสิ่งที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของความทรงจำดีๆที่ผ่านมาคีปคุณยังเก็บรักษาคุณยังรู้สึกว่าบางทีอ่ะมันก็ลบเลือนยากในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันก็ยังลบเลือนยากแต่คุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคติไงคุณจะมองอะไรในทางบวกมากยิ่งขึ้นนะคุณจะเปิดใจมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในขณะที่ไอ้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่คุณมีอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้จบสิ้นนะแต่มันจะเป็นกลายเป็นแบบเข้ามาในลักษณะของเรา3คนน่ะนะคะอันนี้ก็เป็นไม่ได้อีกแบบลักษณะนึงเช่นเดียวกันในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณอาจจะคุยกับใครที่มีคนละศาสนาคนละเชื้อชาติได้ separation การแยกการแยกเดี๋ยวขอดูก่อนเรื่องของครอบครัวเนาะบางทีอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง separation ความรักที่มันยังต้องแยกกันอยู่มันยังไม่ได้ไปด้วยกันมันยังไม่ together ค่ะนะหรือบางทีคู่ของคุณมันยังไม่มาก็ได้คนคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ของคุณนะคะคู่ของคุณอาจจะยังมาไม่ถึง ขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยค่ะ Age of Cup จะมีคนเข้ามานะคุณจะมีใครเข้ามาคนใหม่ด้วย Tea of Cup มาอีกแล้วคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนคุณอาจจะเปิดโอกาสให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมในลักษณะของการเรียนรู้แบบเพื่อนไปก่อนนะคะเครียดยังเครียดอยู่เลยเนาะยังเครียดยังคิดเยอะอยู่นะคะต่อไปนะมันจะจบสิ้นลงคือมันไม่มีอะไรที่จะรุนแรงทำความเจ็บปวดในหัวใจหรือความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วอะนะมันสร้างความเครียดให้คุณมากๆนะปัจจุบันคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะต้องจบสิ้นลงแล้วคุณก็จะเปิดใจนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองอยู่เยียวยาพร้อมที่จะเปิดใจนะคะโดยที่แบบว่าเป็นการที่หันกลับมารักตัวเองนั่นแหละนะคะแต่ก็ยังเป็นการเยียวยารักษาแผลใจอยู่นั่นเองนะแล้วมันมีโอกาสที่จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตหลังจากนี้นะคะเนี่ยคุณกำลังเยียวยารักษาหัวใจอยู่เนาะอันนี้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะคะถ้าคุณออกจากตรงนี้ได้ก่อนเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะที่ความสัมพันธ์คนโสดค่ะดูความสัมพันธ์ของคนโสดหน่อยค่ะขอให้คนโสดค่ะออกเยอะเลยเบอร์นี้อ่ะขอปิดไปก่อนขอความสัมพันธ์คนโสดหน่อยค่ะThe Tower การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแฮงแมนก่อนหน้านี้คนโสด The Devil มาทำไมเจ้า Devilอ
คือก่อนหน้านี้อ่ะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคนโสดนะคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกซึ่งเจ้าชู้ไม่เบาคุณอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งคุยกันไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากแต่สุดท้ายคุณได้รับรู้ความจริงกระทันหันบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะทำให้คุณกลายเป็นเดอะแฮงแมนเศร้าส้อยเหงาหงอยแล้วล่ะคุณอาจจะเพิ่งผ่านการอกหักมานะคะเพราะว่าคุณแอบไปแอบรักคนที่มีเจ้าของหรือคุณโดนคนที่เข้ามาในชีวิตมาหลอกลวงมาบอกว่าคุณว่าเขาโสดมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเออเขาพูดความจริงเหมือนกับเขาเข้ามาเป็นเออเขาก็เปิดเผยความจริงนะแต่เอาจริงๆแล้วเขาปกปิดเอาไว้และสุดท้ายนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงกระทันหันคุณได้รับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างกระทันหันเกิดขึ้นอันนี้ขอเป็นเคสแรกแล้วกันที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในช่วงภาวะของการหยุดนิ่งชะงักก่อนยังไม่อยากจะเคลื่อนไหวในเรื่องราวของความรักยังมีกำแพงยังมีกำแพงให้แก่ตัวเองในการปกป้องตัวเองอยู่โดยที่มีใครเข้ามาพูดคุยคุณก็คุยบทแต่ให้สถานะเพื่อนให้สถานะด้วยความเป็นเพื่อนแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะความเป็นเพื่อนที่ไม่เหมือนเพื่อนอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก็คือเคสแรกทีนี้เคสที่2ก็เหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละนะคะในรูปแบบของการคุณอาจจะไปแอบชอบใครสักคนนึงนะคะเพราะว่าพี่หญิงบอกว่าคิดสลับกันได้เนาะแล้วคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะคนที่เคยไปเจอกันในงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือสถานบันเทิงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบให้ระวังเรื่องวันในสแตนนิดนึงนะคะคนโสดนะคะถ้ายังไงนะคะป้องกันตัวเองไปด้วยเพราะว่ามีไพ่3ถ้วยมากับไพ่เดอะซันอย่างนี้ต้องขอเตือนระหว่างคนโสดนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่ไม่จริงใจนะคะหวังในเรื่องของผลประโยชน์นะในด้านนั้นนั่นแหละอ่ะคุณก็รู้อยู่นั่นแหละแล้วมันอาจจะทำให้คุณพลาดได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นการป้องกันนะคะสำคัญมากๆไพ่มาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันต้องสิ้นสุดลงไม่มีโอกาสที่2นะคะในการเปลี่ยนแปลงคุณต้องหาอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉับพลันคนโสดช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาใช้สตินะคะใช้สติในการคิดและดูคนเยอะๆนิดหนึ่งเพราะไพ่แรงเข้ามา2ใบต่อติดกันด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับรู้อะไรช็อกเลยหรือชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไพ่รอบข้างไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณต้องยอมรับมันนะคะสร้างความการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณไม่ได้แฮปปี้การเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องอยู่ในลักษณะของยังไงล่ะ The Hangman อะการเสียสละความสุขตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คนที่คุณอาจจะเจอบอกไปแล้วว่า1จากสถานบันเทิงจากการกินเลี้ยงจากการปาร์ตี้จากกลุ่มเพื่อนแนะนำมาให้หรือจากในโลกออนไลน์นะคะในโลกออนไลน์นี้ก็ต้องระวังนิดนึงต้องดูคนดีๆดูนานๆนะคุณอาจจะพบมีการนัดกันพบกันเจอกันนะคะแล้วก็ไปกินข้าวไปอะไรจนถึงการอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นก็เป็นไปได้นะคะแต่ให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกเซอร์ไพรส์แน่นอนคุณอาจจะไปเจอใครที่มีแพชชั่นมากๆมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดขึ้นและ not enough ค่ะมันไม่เพียงพอที่จะไปต่อด้วยดังนั้นไพ่ใบนี้มาบอกว่าให้คุณระวังนะคะแล้วรักตัวเองและดูความสัมพันธ์นี้ที่จะเข้ามาให้นานๆก่อนนิดนึงที่จะตัดสินใจใช้สติเยอะๆนะเดี๋ยวช็อคซินีมาจะเกิดขึ้นได้นะจ๊ะบางคนก็ไปเจอในรูปแบบของคนเจ้าชู้คนหลอกลวงนะแล้วกักไว้ทุกคนเลยนะ
คือไม่ได้คุยกับเราคนเดียวแล้วกักไว้หมดคนนี้ก็กักคนนั้นก็กักคนนั้นก็กักอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือเรื่องราวของคนโสดขอให้เพิ่มเติมหน่อยขอให้เพิ่มเติมหน่อยค่ะ Age of Cup มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่จริงๆมีคนจะเข้ามาจีบคุณอะหรือคุณจะชอบใครสักคนหนึ่ง The Empress หรือ Magician เป็นการเริ่มต้นนะคะตอนแรกจะเข้ามาคุณจะเจอคนที่เจ้าชู้อ่ะพี่บอกเลยว่าคุณจะเจอคนที่เจ้าชู้พูดหวานพูดเก่งหรือมาจิกเชียนนี่เป็นคนที่พูดเก่งมากบางทีมีทฤษฎีเยอะแต่ไม่ปฏิบัตินะคะเพราะว่าเป็นนักพูดไพ่มาจิกเชียนเป็นไพ่ของดาวพุธของการสื่อสารเลยบางทีพูดเหมือนกับคุณรู้สึกเลยว่าอุ้ยเหมือนคุณเป็นเจ้าหญิงเลยพูดให้คุณทำกับคุณหวานกับคุณแรกๆอ่ะทำให้คุณเหมือนกับโอ้โหเหมือนฉันเป็นเจ้าหญิงเลยเหมือนกับโลกนี้มันสดใสมากแต่สุดท้ายเมื่อความจริงปรากฏเกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้สดใสเหมือนที่คุณคิดนะสิทีนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนโสดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอาเป็นเรื่องของคำเตือนและคำแนะนำแล้วกันนะคะถ้าใครยังไม่เจอนะคะโอเคพี่ขอดูไพ่แองเจิลหน่อย Retreat คนคนนี้อาจจะเจอในโลกของออนไลน์จริงๆเนาะการถอยหลังอาจจะไปอยู่ในช่วงเจอแล้วแบบไปอยู่ในช่วงของความโรแมนติกแรกๆเลยแล้วก็แบบไม่สนใจใครห้ามใครปรามใครให้คำแนะนำหรือใครเตือนอะไรคุณจะไม่สนใจเลยในช่วงแรกๆนะอันนี้ระวังด้วยนะว่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นได้ Getting to know each other เขาบอกว่าการรู้จักใครสักคนหนึ่งอ่ะให้รู้จักให้ลึกเสียก่อนการใช้เวลาการเทคไทม์การใช้สติการดูคนให้ดูให้ลึกๆเพราะบางคนเข้ามาในรูปแบบของคือดูดีไปหมดแต่จริงๆลึกๆเรายังไม่รู้จักเขาดีพอเพราะนั้นไพ่นางฟ้ามาบอกว่าให้คุณใช้สติแล้วก็ให้ใช้อะไรลึกๆให้รู้จักกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ Pay attention to the red flag สุดท้ายแล้วมันจะมีสัญญาณเตือน Shock the Tower การรับรู้บางสิ่งบางอย่างแบบไม่คาดฝันนะคะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นโลกเป็นพระอาทิตย์น่าจะกลายเป็นแบบโอ้โหไปเลยแล้วความสิ้นสุดการสิ้นสุดของความสัมพันธ์มันจะจบลงนะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะอันนี้เอาความเป็นจริงของคนเราที่เจอในสังคมปัจจุบันมาเตือนกันแล้วกันนะคะ The Devil กับ3ถ้วย The World The Sun มาทุกอย่างอะไรที่เราไม่คาดคิดจะให้เกิดมันจะเกิดนะคะการตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่ใช่ในเวลาที่เราไม่อยากให้มีอันนี้ก็ต้องเป็นคำเตือนแล้วกันเนาะโอเคค่ะจบสิ้นแล้วสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ